สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะขอโทษที่วันนี้มาช้าหน่อยนะคะเน็ตที่โรงแรมที่ครูมาพักระหว่างเรียนสัมมนาเนี่ยมันค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถามคำถามเก่าอีกแล้วค่ะว่าท่านที่ดูอยู่ทางบ้านได้ยินเสียงครูชัดไหมคะภาพชัดไหมเพราะเมื่อกี้ครูใช้ความพยายามอยู่ร่วม10 นาทีกว่าจะต่อติดนะคะมีท่านไหนเข้ามาคุณหนกสวัสดีค่ะมาคนแรกเลยขอบคุณนะคุณหนกอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ได้ยินเสียงครูชัดไหมเมื่อกี้ครูต่อเน็ตไม่ได้มาเกือบ10 นาทีเลย Hello Howard how are you can you hear me ได้ยินไหมครูสมมุติว่าได้ยินแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตอบเข้ามากันแปลว่าสัญญาณมันคงช้าหน่อยระหว่างที่รอท่านอื่นๆเข้ามานะคะชัดเจนกรุงเทพนะขอบคุณคุณหนกมากค่ะมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะคะเพราะครูเอานู่นเอานี่มารองให้คอมพิวเตอร์มันสูงขึ้นมาในโต๊ะคุณทวนานสวัสดีค่ะระหว่างรอให้ท่านอื่นเข้ามาก่อนจะเริ่มเรียนอะไรสนุกๆวันนี้ด้วยกันนะคะครูก็ทวนปณิธานของเพจดร.นัทให้ฟังก่อนนะเพจดร.นัทตั้งขึ้นเมื่อปี2556ด้วยความตั้งใจจะคุณปทูสวัสดีค่ะวันนี้ครูเรียกชื่อถูกแล้วนะคุณ SJ March คุณมนยาคุณธันวามาแล้วขอบคุณค่ะคุณวรุณคุณวรุณพันธ์อ่านหนังสือแล้วใช่ไหมมาช่วยครูรีวิวไหมคะวันนี้พิเชียนุชคุณสวัสดีนะคะเพจดร.นัทตั้งขึ้นเมื่อปี2556เป็นการตั้งใจจะทำความดีถวายในหลวงด้วยวิธีเล็กๆน้อยๆแบบที่ครูทำนะคะก็คือว่าบริการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องทั่วๆไปที่ครูสนใจและพอจะถนัดบ้างนะมีรีวิวหนังสือมีเขียนบทความเรื่องดีๆรีวิวหนังสือก็มีช่วงหนึ่งทำ365วัน365เล่มจนออกมาเป็นหนังสือโคชเปิ้ลมาแล้วช่วงนี้ยังหวัดดีจ้าคุณนิดทักไม่ทันทุกคนนะคะช่วงหนึ่งครูรีวิว365เล่ม365วันจนออกมาเป็นหนังสือ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำนะแล้วพักหลังเพราะเล่มนั้นทำรายได้ทั้งหมดครูมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะยังมีอยู่ในร้านหนังสือนะถ้าใครอยากทำบุญกับมูลนิธิชัยพัฒนาและได้หนังสือไปอ่านด้วยก็หาได้ที่หนังสือ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำนะคะเชื่อไหมเรื่องกุศลมีจริงนะเพราะว่าตั้งแต่ครูทำหนังสือเล่มนี้ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยครูงานเข้าจริงๆนะมีงานบรรยายงานสอนองค์กรบริษัทห้างร้านธนาคารต่างๆมากมายเลยค่ะจนครูไม่มีเวลามาเขียนบทความเรื่องดีๆหรือรีวิวหนังสือเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยเป็นบทความให้ทุกท่านเหมือนที่ครูทำมาตลอดคุณจุ๊บแจงสวิสเนี่ยนะครูจำได้สวัสดีค่ะคุณพึ่งเชียงใหม่นะสวัสดีค่ะทักไม่ทันไม่หมดนะคะพี่อ้อสวัสดีค่ะคุณชิสาคุณพงพันธ์สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามากันนะเมื่อกี้เพิ่งพูดค้างว่าเอ้ยกุศลผลบุญนั้นมีจริงนะพอทำตั้งใจจะทำเล่มคุณหนุ่มสงขลาสวัสดีค่ะพอตั้งใจจะเล่มอ่านอย่างผู้นำมาดูซิครูก็ไม่มีติดตัวมาจะหยิบให้ดูเลยเล่ม Read to Lead อ่านอย่างเพื่อนำเพื่อมอบไปได้ทั้งหมดให้มูลนิธิใช้พัฒนาเนี่ยงานของครูก็หลั่งไหลเข้ามาจนไม่มีเวลามาเขียนบทความให้ท่านอ่านแต่ว่าใจครูยังอยากทำหน้าที่บริการให้ความรู้ทุกท่านทุกๆวันอยู่เป็นการทำดีถวายในหลวงรอเก้าเหมือนที่ครูตั้งใจทำมาตลอดนะคะครูก็เลยมาไลฟ์แบบตลกๆของครูอย่างนี้แหละมีขำขันบ้างอะไรบ้างพูดพลาดบ้างทำกล้องตกบ้างนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามเรียนกับครูถึงวันนี้นะเข้ามาหลายท่านแล้วครูจะเริ่มแล้วนะคะครูทวนของเมื่อวานก่อนเมื่อวานมีใครลองตั้งเป้าลองทำกระบวนการโค้ชที่ครูนำโค้ชสดเมื่อวานแล้วงงๆไหมคะยกมือขึ้นครูกลับไปดูคุณหมอปฐมวัฒน์สวัสดีค่ะคุณรุจิพัฒน์สวัสดีนะคะคุณพทูครูอ่านถูกแล้วครูจำได้คุณพัชสอนคุณเหมยคุณวินิตาสวัสดีค่ะเมื่อวานงงใช่ไหมคะกระบวนการโค้ชถ้าไม่ได้โค้ชกันสดๆตัวต่อตัวเนี่ยโค้ชเป็นหมู่มันก็จะงงอย่างนี้แหละมีหลายท่านถามเข้ามาว่าเรื่องการตั้งเป้าเรื่องสิ่งสำคัญในชีวิตอะไรนี้มันยากแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวครูตอบคำถามเมื่อวานสรุปสั้นๆให้ก่อนนะคะเรื่องโค้ชนะก็คือว่าบางครั้งคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าเป้าหมายมันขัดกับสิ่งที่อยู่ในใจเราลึกๆนะคะครูสรุปง่ายๆเป็นภาษาไทยนะมันมีศัพท์เทคนิคเข้าเทอมเยอะแยะมันไม่มีเวลาอธิบายนะคะสรุปสั้นๆว่าสิ่งที่เราสำคัญสำหรับในเราในใจลึกๆเนี่ยเป็นอย่างนึงแต่ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันไม่ไปด้วยกันครูก็หาพยายามจะหาตัวอย่างให้คิดอยู่นะอาจจะสมมุตินะคะว่าเป็นสมมุติว่าคุณเป็นคนธรรมะธรรมโม
แต่ว่าตกงานปกติคนธรรมดาไม่น่าจะตกงานนะสมมุติเป็นเหตุการณ์สมมุติแล้วกันจะได้ยกตัวอย่างเรื่องการตั้งเป้านะคุณฝนสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาดูนะคะคุณฝนอมรินทร์นะเข้ามาดูครูเกรงกันหมดเลยกำลังเห็นชื่อคุณฝนแล้วตกใจว่าต้องต้นฉบับอะไรติดค้างคุณฝนอยู่หรือเปล่าไม่มีนะก็การตั้งเป้าที่ขัดกันคือคนที่ธรรมะธรรมโมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีงานทำแล้วจำเป็นต้องไปทำงานสถานที่บันเทิงเนี่ยสมมติต้องไปเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเป็นตั้งเป้าเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะว่าลึกๆในจิตใจเขาสิ่งที่เขาเชื่อถือยึดมั่นมากก็เลยคือศีล5คือเรื่องการไม่เบียดเบียนคือการไม่ดื่มน้ำเมาอะไรอย่างเงี้ยมันนี่คือตัวอย่างของการตั้งเป้าที่ขัดกับสิ่งที่เราเชื่อลึกๆภายในนะคะคุณรู้แล้วเดี๋ยวคุณยกตัวอย่างเด็กสาวชาวเซาท์แอฟริกาเด็กฝรั่งผิวขาวนะคะเป็นคนผิวขาวที่มาจากเซาท์แอฟริกาเขามาเข้าคลาสกับครูด้วยอายุ20กว่าเองเขาก็ตั้งเป้าจะทำธุรกิจออนไลน์แต่ไม่ประสบความสำเร็จคุณปุ้ยยังอยู่ปักกิ่งหรือเปล่าก็เขาตั้งเป้าว่าอยากจะประสบความสำเร็จด้านธุรกิจออนไลน์ค่ะแต่ว่าทำเท่าไหร่หมายถึงว่าเขาตั้งเป้าว่าจะทำเงินเท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนเขาก็ตั้งเป้าเป็นเงิน US ดอลลาร์นะคะแต่ทำไปมันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่พอมาเข้ากระบวนการโค้ชก็เลยพบว่าสิ่งลึกๆที่เขาชอบอยู่ภายในนะคะมันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเขาเป็นคนชอบทำงานเหมือนเขาเรียกอะไรนะองค์กรช่วยเซฟเดอะแพลเน็ตช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยสัตว์ที่ต้องเขาเรียกอะไร endangered species ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรคะใครจำได้บ้างสัตว์ที่จะใกล้จะสูญพันธุ์อะไรทำนองนี้นะคะในเมื่อความเชื่อลึกๆเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมนะ non-profit organization เขาก็เลยทำธุรกิจไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคุณปุ้ยกลับมาแล้วโอเคยินดีต้อนรับกลับเมืองไทยนะคะวันนี้ลูกศิษย์ต่างประเทศครูมาแล้วยังนะคิดถึงทุกคนเลยพิสเบิร์กเยอรมันสวิสเข้ามาแล้วนะฮ่องกงญี่ปุ่นเข้ามาหรือยังคะคิดถึงนะเรื่องกลับมาเรื่องเด็กสาวชาวเซาท์แอฟริกาที่มาเข้าคลาสเรียนกับครูด้วยกันก่อนเป้าหมายเขาขัดกับสิ่งที่เขาเชื่อภายในใช่ไหมเขาเชื่อภายในว่าเขาต้องการทำงานเพื่อโลกเพื่ออะไรแต่เป้าหมายที่เขาตั้งคือตั้งบริษัทออนไลน์ธุรกิจทำเงินมันก็มีทางเลือกอย่างนี้ค่ะคือว่าเขาจะเปลี่ยนเป้าไหมให้ว่าชีวิตนี้จะไม่ทำธุรกิจแล้วแต่จะมาทำงานพวกองค์กรช่วยสัตว์ป่าช่วยอะไรอย่างนี้ไปหรือว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเชื่อภายในให้คิดว่าการทำงานได้เงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายหลายคนมีทัศนคติที่ติดลบเกี่ยวกับเรื่องเงินและลึกๆไม่รู้ตัวแต่ไอ้กระบวนการโค้ชบางทีมันก็หลุดออกมาสิ่งที่น้องคนที่เขาค้นพบแล้วหลุดออกมาคือว่าไอ้ขั้นตอนสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการถามกระบวนการค้นยังไงเนี่ยโค้ชไป 2-3 วันแล้วมันจะออกมานะคะปรากฏว่าเป้าหมายในการทำเงินของเขามันตั้งอันดับ9อันดับสุดท้ายเลยจากสิ่งที่เขาเชื่อลึกๆภายในสิ่งที่เขาเชื่อข้อแรกๆในการช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยสัตว์โลกช่วยสิ่งแวดล้อมทำดีต่อผู้อื่นช่วยเพื่อนempower ผู้อื่นก็คือมอบพลังให้ผู้อื่นเป็นอะไรเงี้ยเป็นโค้ชเป็นครูเป็นอะไรทำนองนี้ไปก็จะเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อลึกๆภายในเนี่ยมันส่งผลให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ประสบความสำเร็จได้ถ้ามันไม่เป็นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากเมื่อวานแล้วคนถามมีท่านหนึ่งถามเข้ามาแล้วครูก็ขอตอบนี้ก็คือนะคะว่าถ้าท่านอยากตั้งเป้าให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสำรวจสิ่งที่ท่านเชื่ออยู่ลึกๆภายในก่อนหาให้เจอว่าท่านให้ความสำคัญกับสิ่งใดแล้วตั้งเป้าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จก็น่าจะมากกว่าวันนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยทุกท่านเตรียมสมุดโน้ตมาหรือเปล่าคะวันนี้ครูมีเกมให้เล่นขึ้นต้นนิดหน่อยก่อนจะเป็นการรีวิวหนังสือทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟเผื่อว่าท่านจะได้มีอะไรเล่นสนุกสนุกไม่เบื่อกับไลฟ์ซ้ำๆของครูนะคะก่อนอื่นครูอยากให้ท่านเอาสมุดโน้ตที่มีอยู่หรือเศษกระดาษก็ได้นะคะมีปากกาไหมไปหยิบปากกาหรือดินสอมาแล้วเซ็นชื่อไม่ต้องเซ็นเหมือนบัตรเครดิตนะเพราะว่าครูอยากให้ท่านลองส่งกันบ้านครูผ่านมาในช่องคอมเมนต์ด้วยเมื่อมีเวลาเมื่อมีโอกาสนะคะนี่ไม่รู้ดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือกันนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าดูผ่านคอมหน้าจอเนี่ยครูก็จะได้ให้ท่านถ่ายรูปที่ท่านเซ็นไว้ด้วยถ้ามีกระดาษว่างอามาซาน่าหนึ่งจะเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะครูใช้ด้านเดียวนะให้ท่านเซ็นชื่อของท่านไม่ต้องเซ็นแบบเหมือนบัตรเครดิตนะถ้าเซ็นบัตรเครดิตภาษาไทยก็ให้ลองเซ็นภาษาอังกฤษมาถ้าเซ็นภาษาอังกฤษบัตรเครดิตภาษาอังกฤษก็เซ็นภาษาไทยมาเขียนเซ็นชื่อของท่านชื่อนามสกุลมาให้เสร็จนะคะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยตอบครูหน่อยซิว่าพอเขียนด้วยมือข้างที่ท่านถนัดแล้วท่านรู้สึกยังไงตอบ
ขอบคุณมากคุณปิวปิวบอกละครกับครูมาพร้อมกันขอเลือกฟังครูก่อนขอบคุณมากนะคะครูจะพยายามทำให้สนุกกว่าละครนะไม่รู้ละครเรื่องไหนกันเนี่ยสมัยนี้เขาดูอะไรกันบ้างเขียนกันเสร็จหรือยังพอเขียนด้วยมือข้างที่ถนัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่มีสมุดครับสมุดอะไรก็ได้ข้อนี้ใช้สมุดอะไรก็ได้เขียนนะคะสมุดเปล่าๆนี่แหละกระดาษเปล่ากระดาษโน้ตกระดาษฉีกโพสต์อิทก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้ลองเขียนด้วยเป็นลายเซ็นตัวเองจะได้มันจะได้ความรู้สึกธรรมชาติหน่อยเสร็จไหมพอเขียนเซ็นชื่อตัวเองเสร็จนะคราวนี้สิ่งที่สองที่จะให้ท่านทำก็คือเปลี่ยนมือค่ะลองมั่นใจนะคุณพิยาดาบอกมั่นใจคุ้นเคยดีมากค่ะมั่นใจคุ้นเคยนะคุณทุวนันกับคุณพิยาดาตอบมาแล้วคุณสิริเพ็ญยิ้มอย่างเดียวเขียนหรือยังเขียนหรือยังพี่นกมาแล้วสวัสดีค่ะลองเขียนชื่อนามสกุลตัวเองหรือจะเซ็นก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องเซ็นแบบบัตรเครดิตนะล่ะเซ็นแล้วก็ลองถามตัวเองซิว่ารู้สึกยังไงมีตอบว่าคุ้นเคยมีตอบว่าเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะมั่นใจนะคราวนี้เปลี่ยนใหม่นะคุณฤทธิภาพตอบว่าเร็วไม่ต้องคิดมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องหมดทุกคนนะคะคราวนี้เปลี่ยนมาเซ็นด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดบ้างอ้าวเซ็นชื่อตัวเองแล้วถ้าใครนึกสนุกเขียนด้วยความไหลลื่นโค้ชเปิ้ลตอบว่าเขียนด้วยความไหลลื่นนะคะคราวนี้เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดท่านที่ถนัดขวาจงหันไปเซ็นด้วยมือซ้ายใต้ที่เซ็นเมื่อกี้ค่ะใกล้ๆกันจะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยส่วนท่านใดที่ถนัดซ้ายก็ไปเขียนด้วยมือขวาเซ็นชื่อนามสกุลแบบเมื่อกี้เลยนะแต่เขียนข้างที่ไม่ถนัดคราวนี้ลองตอบครูมาสิคะว่ารู้สึกยังไงบ้างพอเขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดรู้สึกยังไงกันบ้างคะไหนตอบกันหน่อยยังอยู่กับครูไหมเนี่ย90ท่านไม่ค่อยมีใครมาเล่นกับครูเลยที่ไม่ถนัดยึกยือมากนะคะคุณกุลประตูตอบแล้วนะขอบคุณมากเขียนด้วยความลำบากแต่ตั้งใจคุณหนกตอบมาแล้วรู้สึกคู่นี้หลานกันใช่ไหมคะขยันตอบมาแล้วคุณกุลทุวานานบอกว่าเกิดอาการเกรงครับเขียนไม่ออกน่าเกรงเหมือนกันนะมีใครอยากตอบอีกไหมคะพอเขียนมือข้างที่ไม่ถนัดแล้วเป็นยังไงบ้างมันแล้วพอเราดูเนี่ยมันออกเป็นยังไงบ้างถ่ายรูปส่งให้ครูได้นะคะถ้าไม่อยากส่งคิดเยอะนะโค้ชเปิ้ลบอกคิดเยอะคุณพิยดาบอกไม่ถนัดไม่ต้องคิดก็เขียนไม่ต้องใช้ความพยายามมากสิ่งที่ครูให้ทุกท่านลองทำวันนี้ถ้าใครอยากส่งกันบ้านเอาใช้คุณรุจิภาพบอกใช้สมาธิมากกว่าเรามามัดระวังมากแล้วก็ช้าไม่ถนัดเลยนะช้านะสิ่งนี้สอนอะไรวันนี้เนี่ยครูหนอนเลื้อยพี่น้องบอกหนอนเลื้อยเลยอยากเห็นจังเลยถ้าใครไม่รังเกียจเนี่ยถ่ายรูปที่ตัวเองเซ็น2อันนี้ส่งมาให้คุณในคอมเมนต์ก็ได้นะคะคุณจุ๊บแจงจากสวิสบอกไม่มั่นใจนะถ้าไม่อยากส่งมานี่จะส่งมาให้เป็นอินบ็อกซ์ของครูก็ได้จะได้รู้สึกว่าได้ส่งกันบ้านครูนะจะได้ฟินกันคือครูอยากที่กิจกรรมนี้สอนอะไรสอนอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ครูได้เรียนสิ่งนี้มามันเป็นวิธีเปิดบทก่อนที่ก็จะสอนวิธีว่าคนเรามีบุคลิกภาพต่างกันมากมายเนี่ยวันนี้เรียนเรื่อง MBTI ใครเคยได้ยินบ้างของ Brick Minds นะคะแบ่งคนบุคลิกออกไปลักษณะต่างๆเยอะแยะซอยเยอะแยะเลยไปหา Google กันเองได้ MBTI นะเป็นวิธีวัดคนทางจิตวิทยาเขาบอกว่าในการทำงานร่วมกันน่ะมันมีคนหลากหลายบุคลิกภาพมากวิธีคิดวิธีตัดสินใจวิธีทำงานเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานอย่างหนึ่งใช่ไหมอาจมีคุณเกศราคุณหน่อยหรือคุณน้อยเนี่ยบอกคุณพระสอนบอกเขียนลำบากคุณหน่อยบอกไม่ถนัดยึกยือคุณเกศราบอกลำบากนิดช้าหน่อยจะดูเป็นตัวมากกว่าากลายเป็นว่ามือข้างขนาดเขียนไม่สวยแล้วคะคุณเปลียวใจคุณวิริตาไม่สวยไม่มั่นใจเขียนได้ช้ามากบทเรียนที่สอนสิ่งนี้ค่ะสอนว่าคนเรามีหลายบุคลิกภาพมีนิสัยในการทำงานที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำงานในสไตล์ของที่ไม่ใช่สไตล์ที่เราถนัดเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเหมือนที่คุณเขียนด้วยมือซ้ายเมื่อกี้นี่แหละโอ้พอเขาเปิดเรื่องมาอย่างนี้ก่อนเข้าเรื่องบุคลิกภาพที่ต่างกันเนี่ยทำให้เราตาสว่างเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขามีวิธีคิดวิธีทำงานวิธีการใช้ชีวิตต่างกับเราเนี่ยถ้าเขาเราบังคับให้เขาทำเหมือนเราเนี่ยมันก็ลำบากนะเหมือนที่ท่านเขียนมือข้างที่ไม่ถนัดเมื่อกี้ครูเชื่อว่าในคนที่ดูเนี่ยมีท่านทั้งถนัดซ้ายถนัดขวาใช่ไหมคะมีใครถนัดซ้ายอยากบอกครูไหมคะครูชื่นชมมากนะว่าคุณเกศราเป็นแม่ของคุณพ่อทูมาทั้งครอบครัวนะยินดีต้อนรับค่ะครูเชื่อว่าต้องมีคนถนัดซ้ายครูชอบคนถนัดซ้ายนะเพราะรู้สึกว่าเขาคงสมองข้างขวาเขาได้รับการพัฒนามากกว่าในพวกนี้ก็จะมีเซนส์เรื่องศิลปะเอาไว้ฝึกสติก็ดีนะถ้ามีใครถนัดซ้ายเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า
อย่าพยายามไปบังคับใครที่เขาบุคลิกนิสัยไม่เหมือนเราให้ทำงานสไตล์เราแต่ว่าพยายามหาวิธีเรียนรู้ลักษณะอยู่ร่วมกันยอมรับความแตกต่างของกันนั้นจะดีกว่านะจำความรู้สึกไม่ถนัดอึดอัดขัดข้องเอาไว้เลยเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีนะมีคุณเปียวๆถนัดซ้ายถนัดซ้ายสองท่านเลยคุณซงหรือคุณซังคุณซังนะเป็นโค้ชครูเองโอ้ยินดีต้อนรับศิลปินนะคะเห็นว่าเมื่อกี้แอบเขียนมือซ้ายหรือเปล่าให้เขียนมือขวานะวันนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยหลังจากมากันเกือบร้อยท่านแล้วนะคะอบอุ่นขึ้นทุกวันต่างประเทศมากันเรื่องนี้ครูก็ถ่วงเวลารออยู่วันนี้พิสเบิร์กยังไม่มานะคะวันนี้จะมารีวิว2บทนี้ให้ฟังนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกๆสั้นๆอ่านสนุกตั้งแต่ครูทำหนังสือ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำไปเนี่ยมีคนถามมาคุณนี่ถนัดซ้ายหัวเอียงขวาโอเคโอเคขอบคุณนะคะมีคนขอให้คุณแนะนำหนังสือเยอะเลยว่าอยากเริ่มหัดอ่านหนังสืออยากเป็นนักอ่านพัฒนาทักษะการอ่านแต่อ่านไม่เก่งอ่านช้าอ่านแล้วไม่จบเล่มครูก็เลยจะพยายามค้นหนังสือที่มันเล่มเล็กๆมันดูหนาใช่ไหมเนี่ยพอครูพับไว้เล่มมันเล็กๆนะคะเล่มขนาดเนี่ยขนาดเท่าฝ่ามือเองนะอ่านง่ายนะแล้วก็อุ้ยถนัดซ้ายหลายท่านยินดีต้อนรับนะคะครูอยากถนัดทั้งสองข้างเลยนะเพราะว่ามันจะได้พัฒนาสองสมองสองข้างเท่ากันเล่มนี้นะคะมันอ่านง่ายมันเป็นทักษะสำหรับคนทำงานแต่ต่อให้คนคุณกริชไปซื้อเล่มนี้มาแล้วนะถ้าอ่านจบก่อนครูก็มารีวิวนะคะคุยเหลืออีกไม่กี่หน้าก็จะจบละมันเหมาะสำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือแล้วก็อยากได้เทคนิคในการพัฒนาตัวเองที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ทีนี้เรามาดูกันว่าบทนำกับบทแรกเนี่ยของหนังสือเล่มนี้เขาว่ายังไงก่อนอื่นครูเล่าให้ฟังก่อนคนเขียนเนี่ยเขาเคยเป็นคนทำงานบริษัทนะคะคุณทาคาฮาชิมาซาฟูมิหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนช่างสังเกตเห็นไหมคนที่ช่างสังเกตจะสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้ดีกว่านะอ้าวออสเตรียมาแล้วคุณทิติวันเวียนนานะคุณจำได้ยินดีต้อนรับนะคะกี่โมงแล้วนะออสเตรียคนที่เขาเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยเขาไปจัดอบรมแต่ก่อนเขาทำหน้าที่เป็นพนักงานบริษัทจัดอบรมสัมมนาอะไรเงี้ยแหละค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็สังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีทักษะในการจดโน้ตที่ต่างกันน่าสนใจนะเขาก็ออกมาตั้งบริษัทของเขาสอนการจดโน้ตแล้วก็มีผู้เข้าอบรมมาแล้วมากกว่า 20,000 คนจาก200บริษัทนะคะซึ่งการจดโน้ตของเขาไม่ใช่จดโน้ตธรรมดานะจดไปเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนแล้วก็การนำเสนอนะคะทีนี้มาดูว่าคุณทาคาฮาชิเนี่ยเขาจะสอนอะไรบ้างก่อนอื่นก็บอกเลยนะคะว่าคุณอ้นจะซื้อไปอ่านเลยเหรอฟังก่อนว่าชอบหรือเปล่านะคุณแพทนภัทรฮ่องกงครูจำได้ยินดีต้อนรับกับเมืองไทยชั่วคราวนะคะท่านที่ดูจากต่างประเทศทั้งสองท่านคุณทาคาชิผู้เขียนบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดของญี่ปุ่นนะคะโหดมากโหดสุดๆโหดหินเลยนะหรือเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยโตเกียวที่ปรึกษาบริษัท McKinsey หรือ Boston Consulting Group 2บริษัทนี้เป็นบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจระดับแนวหน้าของโลกนะคะคนหัวดีเหล่านี้ล้วนใช้สมุดกราฟกันทุกคนท่านผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมครูเขาเปิดเรื่องมาดีนะครูอ่านปุ๊บครูก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเขาบอกว่าคำตอบก็คือเพราะสมุดกราฟเนี่ยช่วยให้สมองจัดระเบียบความคิดได้ดีโอ้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะกูนึกว่าแค่จดเป็นระเบียบกว่าเขาบอกโอเคสมุดกราฟเนี่ยให้เราจดได้เป็นระเบียบกว่าแล้วก็ระหว่างที่เราจดอย่างเป็นระเบียบเนี่ยความคิดเราก็ได้รับการจัดระเบียบตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสมุดโน้ตอ่ะของท่านเนี่ยวันนี้พกมาหรือเปล่าครับวันนี้ครูบอกใครมาดูไลฟ์ครูวันนี้พกสมุดโน้ตที่ตัวเองใช้จดโน้ตในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในการเรียนในการทำงานมาดูแล้วดูว่าสมุดโน้ตของท่านปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไหมคะครูจะอ่านลิสต์ครูจำได้แล้วคุณแพทย์ณภัทรหลังจากจำสลับกับคุณแพทย์เบสที่สายตามะมาหลายทีขอบคุณที่มานะคะสำรวจนะคะลองสำรวจด้วยตัวเองเลยว่าสมุดโน้ตของท่านมีลักษณะดังนี้หรือไม่หนึ่งสมุดโน้ตหลากสีหมายความว่าใช้ปากกามากกว่า4สีขึ้นไปในการจดมีไหมต่อไปอันที่2สมุดโน้ตมอมแมมที่แค่เห็นก็หมดอารมณ์อ่านอันนี้อ่านแล้วครูสะดุ้งนิดหน่อยนะคะอันที่3สมุดโน้ตเล่มจิ๋วสมุดโน้ตเล่มจิ๋วนะคะที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ A6 ลงไป A6 มันขนาดไหนใครรู้บ้างใครทำงานออฟฟิศบ้างคะ A6 กูเดาว่ามันน่าจะขนาดนี้นะเดาเอานะสมุด4สมุดโน้ตตัดแปะที่ลอกทุกอย่างบนกระดานหรือไว้บอร์ดมาแบบเป๊ะๆมีใครเป็นอย่างนี้บ้าง4ข้อแล้วนะข้อ5สมุดโน้ตที่เต็มไปด้วยอักษรตัวอักษรเขียนอย่างเดียวเลยไม่มีแผนภูมิไม่มีตารางมีไหมมีใครมีแบบนี้บ้าง
อันต่อไปอันดับที่6สมุดโน้ตแออัดที่เขียนทุกอย่างติดกันเป็นพืชจนไม่เหลือที่ว่างเลยแล้วก็อันสุดท้ายอันที่7นะคะสมุดโน้ตตุ้ยนุ้ยฟังดูน่ารักดีนะแต่มันคือสมุดที่ใช้จดทุกอย่างแปะโพสต์อินทุกอย่างจนเอาไว้ในเล่มเดียวจนสมุดของคุณเนี่ยสมุดโน้ตของคุณเนี่ยตุ้ยนุ้ยคืออ้วนมีใครมีลักษณะสมุดโน้ต7ข้อนี่บ้างคะสมุดโน้ตหลักสีใช้ปากกาสีสีขึ้นไปสมุดโน้ตมอมแมมที่แค่เห็นก็หมดอารมณ์อ่านคือคงจดเลอะเทอะนะสมุดโน้ตเริ่มจิ๋วสมุดโน้ตตัดแปะลอกทุกอย่างสมุดโน้ตที่มีแต่ตัวอักษรไม่มีภาพเลยสมุดโน้ตที่แออัดเขียนติดกันเป็นพืชไม่เหลือที่ว่างและอันสุดท้ายสมุดโน้ตตุ้ยนุ้ยคุณแพทย์บอกเป็นอย่างที่5เลยค่ะสมุดโน้ตที่เป็นตัวอักษรล้วนไม่มีแผนภูมิเหรออืมโอเคนะครูก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ต้องพยายามพัฒนาตัวเองผู้เขียนนะคะท่านอื่นนี่มีใครตอบไปเลยหรือว่าสะดุ้งเข้าขาย5ข้อ7ข้อนี้หมดเลย ไม่เป็นไรนะของเรายังไม่เคยเรียนรู้วิธีใช้สมุดโน้ตมันก็มีอย่างนี้ก็ได้บ้างคุณฮากาชิผู้เขียนกล่าวอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้าสมุดโน้ตของท่านมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาเนี่ยแสดงว่ามันกำลังสุดรั้งความสามารถของท่านอยู่เขาขอให้แนะนำให้ทบทวนวิธีมีปากกาหลายสีนะคุณโค้ชเปิ้ลก็เป็นแบบที่5นะคุณพิยดาบอกว่า5เหมือนกันมีปากกาหลายสีแบบที่5โอ้เป็นแบบที่5กันหลายท่านเลยนะเขาบอกว่าลองทบทวนวิธีการจดโน้ตใหม่เขาบอกว่าเมื่อหันมาใช้สมุดกราฟแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสมุดโน้ตมอมแมมครูมีเพื่อนแล้วคุณทวนันถ้าอยู่ตรงนี้ขอไฮไฟว์ทีนึงสมุดโน้ตครูก็มอมแมมนะคะความจริงตุ้ยนุ้ยได้ไม่ถึงกับตุ้ยนุ้ยแอร์อัดเป็นหลายแบบเลยนะครับแต่ไม่ถึงกับหลากสีสมุดบทนำกล่าวว่าอย่างนี้ค่ะครูสรุปบทนำให้ฟังนะเขาบอกว่าสมุดกราฟเนี่ยเป็นคุณทาคาชินี่รู้จักสมุดกราฟอย่างนี้ค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าไปทำงานสมัยยังเป็นลูกจ้างนะก่อนเปิดบริษัทตัวเองไปทำงานบริษัทให้คำปรึกษาไหนมีใครตอบกันไปอีกสุดท้ายที่เพื่อนมาแตกเข้ามาแบบที่3คุณสาวรินบอกสายวรุณบอกว่าชอบพกเล็กๆคุณอุตสาห์จดหลายที่หายหลายเล่มหาไม่ค่อยเจออ้าวคุณดีนิดสมุดโน้ตมีแต่ตัวอักษรยังฝึกคิดเป็นรูปสตอรี่ไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวนี้มันมีคอร์สเรียนนะคะคุณมาดามกัญญาพันธ์บอกมาช้าช่วงนี้เชียร์บอลทุกนัดตอนนี้มันมีบอลอะไรคะวอลเลย์บอลใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดทีมไทยนะเหมือนจะเพิ่งแพ้จีนหรือไงเนี่ยนะแต่ก็ส่งกำลังใจไปเชียร์นะคะคุณทาคาชิผู้เขียนบอกว่าสมัยเขาทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเนี่ยเขาเคยมีหัวหน้าซึ่งเป็นผู้บริหารเก่าของบริษัทแมคเคนซี่ที่เมื่อกี้ครูบอกก็เป็นบริษัทแนะนำธุรกิจชั้นนำของโลกนะคะสิ่งแรกที่หัวหน้าคนนี้มอบให้เขาคืออะไรทราบไหมคะคือสมุดกราฟขนาด A4 แล้วก็พอเขาอยู่ดีก็ได้สมุดกราฟมาก็งงใช่ไหมคะงานเขาอาจจะไม่ต้องใช้ซะทีเดียวนะเขาก็ถามว่าเดี๋ยวหัวหน้าให้สมุดกราฟผมมาทำไมครับหัวหน้าก็บอกว่าเพราะที่ปรึกษาของบริษัทแมคเคนซี่ทุกคนใช้สมุดกราฟจดโน้ตนั่นสิหลังจากนั้นผู้เขียนคนนี้คุณทาคาชิก็เริ่มพัฒนาการใช้สมุดกราฟนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าพอตอนหลังเขามาเปิดออกมาทำงานบริษัทของตัวเองจัดอบรมการจดโน้ตแล้วเนี่ยเทรนให้คน 20,000 กว่าคน200แห่งมีสมุดโน้ตตุ้ยนุ้ยเล็กๆบวกตุ้ยนุ้ยสมุดโน้ตมอมแมมเล็กๆปากกาหลายสีเพราะสิทธิ์ลูกศิษย์ครูของครูจากทั่วโลกมีสมุดโน้ตทุกสไตล์นะคะคุณทาคาจิบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าพอเริ่มเห็นคน200บริษัท 20,000 คนแล้วเขาค้นพบว่าสมุดเขียนของคนโน้ตของคนที่เก่งกับไม่เก่งเนี่ยต่างกันสิ้นเชิงลองดูนะเรามีลักษณะอย่างนี้ไหมคะสมุดโน้ตของคนเก่งเนี่ยจะเป็นสมุดโน้ตที่อ่านง่ายเพราะว่าเรียบเรียงเนื้อหาเป็นระบบแถมยังมีการวาดแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่ายอีกด้วยแต่ที่สำคัญนะคะสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่มีแค่เนื้อหานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สมุดกราฟที่มีเนื้อกระดาษดีนะคะช่วยชวนเขียนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเป็นถ้าเนื้อกระดาษหยาบเขียนไม่ลื่นมือเขียนแล้วมันก็จะแบบไม่มีความพึงพอใจในการเขียนในคนญี่ปุ่นเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะเขาก็เลยไปสำรวจอย่างนี้ค่ะเขาไปสำรวจร้านขายเครื่องเขียนของโยโยงิเซมินาซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาชั้นนำเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะคะสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาเลยก็คือว่าในร้านจะมีสมุดโน้ตที่เป็นสมุดกราฟเนี่ยตั้งเป็นสูงๆ2ตั้งเลยอันนึงเป็นสมุดโน้ตแบบสำหรับคนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวอีกอันเป็นของสมุดโน้ตของคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกียวโตอันดับ1กับ2ของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ค้นพบว่าสมุดที่นักเรียนเตรียมสอบมหาลัยระดับหัวกะทิของญี่ปุ่น2แห่งนี้ใช้จะเป็นสมุดกราฟหมดเลยนะคะทีนี้มาดูว่าทำไมคนเก่งถึงใช้สมุดกราฟแน่นอนค่ะข้อแรกนะคะอันนี้ทุกคนเดาได้นะว่าสมุดมันมีเต้นแนวตั้งแนวนอนทำให้วาดแผนภูมิ
ง่ายนะคะทำให้เขาเห็นภาพจำสิ่งที่เขาบันทึกไว้มองปราดเดียวแล้วเข้าใจตรงนี้สำคัญนะมันไม่เสียเวลาทำให้การเรียนการงานเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากและที่สำคัญคืออันนี้ใครชอบใช้คอมพิวเตอร์จดงานบันทึกงานเข้าประชุมใช้คอมพิวเตอร์จดกันหรือเปล่าหัวหน้าของคุณทาคาชิบอกว่าทำงานนะอย่ามีอะไรก็ใช้แต่คอมพิวเตอร์อันนี้ตรงกับงานวิจัยที่ครูเคยแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะสมัยภาษาญี่ปุ่นครูดีกว่านี้เนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยครูเคยแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นจากคุณหมอชื่อคาวาชิมะริวตะเคนตะนะคะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเขาบอกว่าถ้าทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยสมองจะไม่ได้รับการกระตุ้นเท่าไหร่ถ้าอยากพัฒนาสมองคนลูกปัดสวัสดีค่ะพัฒนาสมองนี่ให้ใช้มือเขียนกับกระดาษเนี่ยสมองท่านจะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงหลายบริเวณมากกว่าเพราะว่าสมองต้องใช้ส่วนที่ทำหน้าที่ต่างกันหลายอย่างพร้อมกันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการตาเรื่องมองเห็นเรื่องการใช้ภาษาเรื่องการใช้เหตุผลแต่สมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวหรือสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้รับการกระตุ้นไปด้วยมันทำให้คือเขามีภาพถ่ายสมอง MRI นะคะสมองที่ใช้คอมพิวเตอร์กับสมองที่ใช้มือเขียนบนกระดาษเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะลองไป Google หากันได้ฝรั่งก็ทำงานวิจัยแนวนี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะคะพอหัวหน้าให้ใช้สมุดกราฟเนี่ยคุณทาชิค้นพบว่าตัวเองเรียบเรียงความคิดได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้เร็วกว่านั่งหน้าจอนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าทำงานมีคุณภาพขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลงทีนี้ผลลัพธ์คือยังไงผลลัพธ์ที่เขาพิสูจน์มาเห็นกับตาแล้วก็เห็นในบริษัทที่เขาไปเทรนมีอย่างนี้นะคะคือฟังดูอาจจะเวิร์ดนะแต่พออ่านไปแล้วทดลองไปครูว่ามันก็มีส่วนนะลองดูสิคะว่าสมุดกราฟจะช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานของท่านได้ยังไง1ความจำดีขึ้นอันนี้ครูเห็นด้วยโดยเฉพาะใครที่เป็นคนเรียนรู้ด้านการมองเป็นภาพนะคะเพราะว่าภาพมันจะจดเป็นระเบียบขึ้นนะคะอันที่2สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลสมองที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเขาจะสอนในเล่มนี้จะสอนวิธีใช้นะคะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเล่มนี้จะสอนวิธีใช้ว่าให้แบ่งเป็น3ช่องยังไงช่องที่จดเขาเรียกอะไรนะช่องที่จดเรื่องบนกระดานหรือเรื่องที่เป็นแฟกต์ความจริงข้อเท็จจริงสิ่งที่ครูสอนไปสิ่งตรงช่องตรงกลางให้จดความคิดเห็นของตัวเองไปแล้วช่องขวาสุดเนี่ยให้จดข้อสรุปของแต่ละหน้าลงไปทีนี้เขาบอกว่าสมุดกราฟมีผลดีอย่างนี้นะคะความจำดีขึ้นวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนำเสนอได้ดีขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจทำงานมากขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้เขาพบกับตัวเองแล้วก็คนที่เข้าไปสอนนะคะเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านก็พูดง่ายๆทำงานง่ายเข้าใจง่ายวิเคราะห์เก่งทำงานเสร็จเร็วคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นใช่ไหมคะเขาถึงขนาดกล้าบอกว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปถ้าใช้คุณเปลี่ยนวิธีจดโน้ตเรียกว่าใช้สมุดโน้ตเพื่อเปลี่ยนชีวิตได้โอ้โหอันนี้ฟังดูแล้วครูนึกถึงสัญญาณไม่ดีเหรอคะคุณประภาสีอยู่ที่ไหนเอ่ยยังได้ยินครูอยู่หรือเปล่าแล้วครูคิดนึกถึงหนังสือจัดบ้านของคอนโดมาเรทนะคะจัดบ้านครั้งเดียวเนี่ยชีวิตดีขึ้นตลอดกาลลองดูซิว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเขาบอกก่อนอื่นในบทนำบอกว่ากฎ3ข้อของการจดโน้ตที่พบได้จากคนที่จดเก่งมีอย่างนี้ค่ะข้อที่1เนี่ยทุกคนเนี่ยใช้สมุดกราฟนะคะแล้วก็มักจะเป็นสมุดกราฟแนวนอนเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะอันที่2แบ่งพื้นที่ข้างบนให้จดหัวเรื่องคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าเขียนสเปะสปะไปไม่ใส่หัวเรื่องเนี่ยบางทีเปิดมาเราต้องตั้งหลักอยู่ว่าหน้าที่เราจดมานี่มันเกี่ยวกับอะไรถูกไหมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยแค่เสียเวลาไปไม่กี่วินาทีในการอ่านทั้งหน้าอย่างคร่าวๆเพื่อทำความเข้าใจว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไรคนญี่ปุ่นจะเรียกว่ามุดะละค่ะมุดะคือว่าเสียเวลาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า wasteful นะเสียเวลาโดยใช่เหตุถ้าท่านต้องใช้เวลาหน้าละ 5-6 วินาทีในการกวาดตาผ่านดูเร็วๆนี่คือสำหรับคนอ่านเร็วนะคนอ่านช้าก็อาจจะเป็น10วินาทีนะเพื่อจะดูว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ย10หน้าก็ปาไปละ100วินาทีมันก็เยอะนะคะคิดทบไปเป็นวันคิดทบไปเป็นเดือนปีเนี่ยท่านก็เสียเวลาก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจกับว่าหน้าที่จดมาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นใส่หัวเรื่องไว้ข้างบนเขาแนะนำให้เขียนไว้ข้างบนอย่างนี้เลยค่ะอ้าวส่องอีกไฟให้เขียนแนวนอนแล้วก็หัวเรื่องอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีหัวเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีพาดหัวโหเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีพาดหัวให้ดีเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมต้องเขียนสมุดกราฟต้องแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับเขียนข้างบนแล้วก็กฎข้อที่3นะคะก็คือว่าแบ่งพื้นที่กระดาษเป็น3ส่วนนะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่าง
สมุดเลอะๆเทอะๆของครูให้ดูนะคะครูเพิ่งหัดซื้อสมุดกราฟมาใช้ด้วยความเห่อเนี่ยตั้งแต่เริ่มอ่านเล่มนี้ยังเขียนยังทำไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะแต่ครูทำอย่างที่เขาบอกคือแบ่งพื้นที่บนหน้ากระดาษเป็น3ส่วนเอาสมุดกราฟให้พี่ครูลืมบอกไปอีกอย่างนึงต้องใช้เป็นแนวนอนนะคะมันมีเหตุผลรับรองทางวิทยาศาสตร์อยู่นะถ้าเราสังเกตสิว่าทีวีก็แนวนอนใช่ไหมคอมพิวเตอร์ก็เป็นแนวนอนเพราะอะไรเพราะตามนุษย์เนี่ยตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำนะคะสมองเราชินกับการอะไรเป็นแนวนอนมองโลกในแนวนอนเนี่ยมันจะเป็นมองแบบพาราโรมิกกว้างสมัยเรายังล่าสัตว์เอางี้ดีกว่านะมนุษย์จะสามารถเข้าใจภาพรวมมากกว่าถ้าท่านมองสิ่งที่ท่านศึกษาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นแนวนอนเพราะฉะนั้นเขาแนะนำให้สมุดโน้ตถ้าทำได้เนี่ยให้เลือกสมุดเป็นแนวนอนท่านจะเห็นภาพรวมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าทำยังไงดีเป็นสมุดโน้ตแบบพับได้อย่างนี้อยู่เขาก็ให้กางออกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้สองหน้าคู่ให้มันอยู่ในรูปของแนวนอนนึกออกไหมคะเป็นสองหน้าคู่เป็นแนวนอนนะลองทดลองทำดูก็ได้ท่านครูลองดูแล้วรู้สึกเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะว่ามันจดเนื้อหาได้มากขึ้นจริงด้วยแหละแล้วก็มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นมากขึ้นมันก็จริงนะไม่เชื่อลองทำดูก็ได้คุณจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแบ่งเป็นแนวนอนทำเป็นแนวนอนแล้วยังไงต่อแบ่งเป็นสามส่วนส่วนซ้ายสุดนะคะซ้ายสุดก็คือเขียนข้อเท็จจริงเช่นสิ่งอยู่ที่บนกระดานสิ่งที่อาจารย์สอนหรือเนื้อหาหลักของการประชุมที่ท่านเข้าไปจดประชุมนะช่องกลางแบ่ง3ช่องนะช่องซ้ายสุดเนี่ยเป็นสิ่งข้อเท็จจริงที่เขาอาจารย์สอนคนพูดในที่ประชุมหรือว่าจดบนกระดานนะช่องกลางจดสิ่งที่วิเคราะห์ได้อันนี้เป็นความคิดของเราเราใช้เหตุผลวิเคราะห์เราจะใช้ลูกศรโยงมาก็ได้ว่าบนกระดานเขียนอย่างนี้หรือครูสอนอย่างนี้หรือหัวหน้าพูดในที่ประชุมอย่างนี้ลองโยงมาซิว่าจริงๆแล้วเขาหมายความว่ายังไงหรือว่าไปทำอะไรต่อได้บ้างในทำนองนี้นะคะยังไม่ทำอะไรต่อได้บ้างแค่สิ่งที่วิเคราะห์ได้ช่องกลางเป็นสิ่งที่วิเคราะห์ได้เป็นความเห็นของเรานะซ้ายสุดเป็นข้อเท็จจริงช่องกลางเป็นความเห็นของเรานะส่วนช่องขวาสุดนี่ให้สรุปแนวทางปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการใช้สมุดแนวนอนเพียงหน้าเดียวเนี่ยท่านจะได้ทั้งข้อเท็จจริงได้ทั้งการวิเคราะห์แล้วก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ภาษาในวงการธุรกิจก็เรียกว่าเป็น actionable plans นะคะว่าแผนที่นำไปใช้ได้จริงเลยเนี่ยสรุปได้ภายในหน้าเดียวนะมันก็ไม่เลวนะเห็นภาพรวมเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเริ่มหัดใช้สมุดกราฟแนวนอนนะคะใส่หัวเรื่องเหมือนพาดหัวหนังสือพิมพ์นะเห็นปุ๊บเข้าใจเลยว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไรหรือประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับอะไรนะแล้วแบ่งพื้นหน้ากระดาษเป็น3ส่วนแค่นี้สมองคุณจะทำงานได้ไวขึ้นมากแล้วลองดูนะคะแต่อย่างนั้นก็การนั้นก็ตามอันนี้เขาเตือนไว้ซึ่งครูก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะอย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้ผลทันทีแบบข้ามคืนนะคะมันต้องค่อยๆฝึกฝนไปพอท่านเริ่มชินน่ะท่านจะทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างสมุดโน้ตมัมแมมของครูให้ดูนะคะสวัสดีคุณมิสเตอร์เบนนับคนให้ครูด้วยขอบคุณค่ะครูมีสมุดโน้ตมัมแมมของครูให้ดูแต่ครูก็อุตส่าห์ไปพยายามซื้อสมุดกราฟมานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนจบดีกว่าเป็นไฮไลท์ตอนจบจะได้อยู่ดูครูตอนจบบทที่1มันสั้นนิดเดียวครูสรุปบทที่1ให้ฟังด้วยนะบทที่1เนี่ยเปิดมาจะเป็นเช็คลิสต์นักเรียนทั้งหลายฟังดีๆว่าเช็คลิสต์เหล่านี้มันจะมี2เช็คลิสต์เช็คลิสต์แรกนะคะว่าเป็นสมุดโน้ตที่เพิ่มความสามารถเช็คดูว่าคุณอาคันตุกะขอชื่อหนังสือใช่ไหมคะทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟค่ะครูไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครูซื้ออ่านเพราะครูชอบแนวพัฒนาตัวเองแบบนำไปใช้ได้จริงตามนี้นะคะหนังสือทุกเล่มของครูซื้ออ่านเองหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ 99.9% นี้ออกเงินซื้อเองจะมีแค่ 0.01% ที่บางทีสำนักพิมพ์เขาก็ใจดีส่งมาให้อ่านนะแต่เขาก็ไม่มีข้อแม้ให้ครูรีวิวนะคะครูก็เลือกอ่านตามใจชอบนะเล่มไหนเอามารีวิวก็รีวิวด้วยตนเองลองเช็คนะคะว่าสมุดท่านมีสมุดโน้ตที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมีลักษณะของสมุดที่เพิ่มความสามารถหรือเป็นสมุดโน้ตที่ฉุดรั้งความสามารถพร้อมไหมลองดูตรวจตามนี้นะคะเอาสมุดโน้ต ขอโทษค่ะที่เพิ่มความสามารถก่อนสมุดโน้ตที่เพิ่มความสามารถมีคุณลักษณะดังนี้ขอนับก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ข้อดูนะคะว่าท่านมีกี่ข้อจากใน8ข้อ1ดูเป็นระเบียบและสะอาดตาเป็นไหม2มีขนาดตั้งแต่ A4 ขึ้นไป3ใช้ปากกาไม่เกิน3สี4เขียน1เรื่องต่อ1หน้าทันไหมคะครูไปเร็วไหมเอาใหม่นะ1ดูเป็นระเบียบสะอาดตา2ถ้าใช่ปุ๊บคุณก็ติ๊กถูกนะคะว่าจากทั้งหมดเนี่ยมีกี่ข้อเดี๋ยวครูก็ลืมไปอีกแล้วมีกี่ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8ข้อนะคะ1ดูเป็นระเบียบและสะอาดตา2ขนาดตั้งแต่ A4 ขึ้นไป3ใช้ปากกาไม่เกิน3สี4เขียน1เรื่องต่อ1หน้า
5เอาเนื้อหาบนกระดานหรือไวท์บอร์ดหรือที่คนสอนหรือโค้ชเจ้านายพูดเนี่ยมาเรียบเรียงเขียนใหม่ไม่ใช่เขียนแบบลอกคำต่อคำ6มีการเว้นพื้นที่ว่างบนหน้ากระดาษ7ใส่แผนภูมิตารางรูปภาพหรือกราฟประกอบแล้วข้อสุดท้าย8เมื่อกลับมาอ่านทวนภายหลังแล้วก็เข้าใจเนื้อหาที่จดไว้ได้ทันที8ข้อนี้ทุกท่านมีกี่ข้อแล้วคะคุณก้อย SP บอกว่าข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็อาจารย์ไงกันนะคะคุณก้อยคุณมาดามกัญญาพันธ์ไม่ผ่านเลยจ้ะเฮ้ยนักเรียนของครูมีผ่านกันสักข้อ2ข้อไหมคะจาก8ข้อมีกันบ้างกี่ข้อถ้างั้นมาตรวจใหม่นะคะว่าหรือว่าสมุดท่านมีลักษณะดังนี้อันนี้ครูพูดไปก็สะดุ้งไปนะเพราะเดิมครูก็เป็นอย่างนี้นะจะว่าไปตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณพิยดามีข้อ6ยินดีด้วยนะคะมีการเว้นพื้นที่ว่างบนหน้ากระดาษเหรอดีจังคุณเกษราใส่แผนภูมิตารางรูปภาพลงประกอบด้วยโอ้ดีจังนะคะข้อ7นะ7นี่คือเดี๋ยวก่อน6กับ7นี่คือเป็น6ข้อในไม่8ข้อ7ข้อใน8ข้อเหรอคะคุณฟ้าใสมี5ข้อโอ้โหสุดยอดคุณอาคันตุกะมี4มี3ทุกคนเป็นนักจดโน้ตชั้นเยี่ยมกว่าครูทุกคนเลยนะคะครูตอนแรกไม่มีสักข้อเลยนะคะโอ้โหคุณเบนจี้มาดีต้อนรับถ้าเขียนได้ขนาดนี้ไม่ต้องอ่านแล้วค่ะเล่มนี้แต่ไม่เป็นไรนะครูก็ยังจะรีวิวต่ออยู่ดีทุกท่านเป็นเซียนกันนี่นาไม่บอก ท่านอื่นที่เงียบๆไปลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าสมุดโน้ตท่านมีลักษณะฉุดรั้งความสามารถหรือไม่ดังนี้1ดูเละเทะจนไม่อยากหยิบขึ้นมาอ่าน2มีขนาดเล็กตั้งแต่ A6 ลงไป3ใช้ปากกามากกว่า3สี4จดหมดทุกเรื่องไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ5จดโดยลอกเนื้อหาบนกระดานไว้บอร์ดมาทั้งหมด6มีแต่ตัวหนังสืออัดแน่นจนไม่มีพื้นที่ว่าง7ไม่ใส่แผนภูมิตารางรูปภาพหรือกราฟประกอบเลยและ8เมื่อกลับมาอ่านทวนแล้วไม่เข้าใจว่าจดอะไรไปมีไหมคะสมุดโน้ตลักษณะของสมุดโน้ตที่ฉุดรั้งความสามารถ8ประการมีกันกี่ข้อคะ1ดูเละเทะจนไม่อยากหยิบมาอ่าน2ขนาดเล็กตั้งแต่ A6 ลงไป3ใช้ปากกามากกว่า3สี4จดหมดทุกเรื่องไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ5จดโดยลอกเนื้อหาบนกระดาษหรือที่คนพูดมาทั้งหมด6มีแต่ตัวหนังสืออัดแน่นจนไม่เหลือพื้นที่ว่าง7ไม่ใส่แผนภูมิตารางรูปภาพหรือกราฟประกอบเลยแล้วก็8เมื่อกลับมาอ่านทวนแล้วไม่เข้าใจว่าจดอะไรไปการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะคุณทาคาชิบอกว่ามันทำได้หลายวิธีก็จริงอยู่นะแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนสมุดโน้ตแล้วเปลี่ยนวิธีจดโน้ตแล้วมันจริงไหมคะว่าลองถามตัวเองดูซิว่าจากที่เขาจัดบริษัทสอนคนจดโน้ตเนี่ยเขาเคยถามคนที่มาเข้าเรียนนะคะสมมติ100คนว่ามีในแต่ละคลาสนะสอนไปทั้งหมดแล้ว 20,000 คนเขาถามว่าทุกคนที่มาเรียนมีใครเคยสอนวิธีใช้สมุดโน้ตให้ถูกต้องไหมครับคำตอบก็คือ99คนเนี่ยไม่เคยมีใครสอนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเองที่เคยเรียนวิธีการใช้สมุดโน้ตมาบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนอะไรใครเราคะเดี๋ยวครูถามทุกท่านบ้างทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้111ท่านโดยประมาณนะคะมีท่านไหนเคยเรียนวิธีการใช้สมุดโน้ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกันมาบ้างไหมไหนลองตอบครูซิเมืองไทยเราตัวเลขเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือต่างกับญี่ปุ่นยังไงมั้งคะมันสงสัยจะมีไทม์ดีเลย์มั้งยังไม่มีท่านใดตอบมาสงสัยคงจะได้ยินเสียงที่ครูพูดช้าและคำตอบมันคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะคะมันขึ้นแล้วครูต้องลากไปอ๋อมีคอร์เนลโน้ตอ๋อใช่ค่ะคุณเสนอลากมันคล้ายๆคอร์เนลโน้ตนะเรื่องนี้มีตัวอย่างคอร์เนลโน้ตอ๋อมีไอ้ที่บอกว่ามี6ข้อจดทุกเรื่องนี่คือมีคุณสมบัติอันจดดีหรือไม่ดีอะต๊อบสวัสดีเพื่อนมาแต่เข้ามาใส่แผนภูมิเป็นครั้งคราวไม่จดทุกเรื่องใช้ปากกาสีเดียวให้ละอามีตอบมาหลายท่านนะไม่เคยเรียนการใช้สมุดโน้ตนะครูก็ว่าอย่างนั้นอ่ะแต่ท่านคิดไหมคะว่ามันเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งนะเพราะว่าท่านเชื่อไหมว่าคุณทาคาชิคนเขียนหนังสือเล่มนี้ตอนหลังเขาก็ได้ไปเป็นอาจารย์สอนบริษัทดังๆหลายแห่งเหมือนกันแล้วสิ่งที่เขาค้นพบคืออย่างนี้ค่ะว่าคนเก่งๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยโตเกียวที่โหดหินที่สุดในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คืออัตรารับ1คนต่อหลายพันคนมากเลยนะต้องเก่งมากๆถึงเข้าได้อันที่2ก็คือคนทำงานบริษัทชั้นนำแนวหน้าระดับโลกนะพวกเนี้ย
ส่วนใหญ่จะเคยได้รับการสอนวิธีใช้สมุดโน้ตมาแล้วโอ้น่าสนใจไหมคนเก่งๆเขาได้รับการสอนมาแล้วแล้วก็มีคนเคยตรวจแก้สมุดโน้ตเข้ามาให้ด้วยปากกาแดงถามว่าใครสอนถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็เป็นหัวหน้าที่เคยสอนมาน่าสนใจนะคนที่เก่งๆเนี่ยจะได้เคยเรียนการเทคนิคการใช้สมุดโน้ตมาก่อนทีนี้เขาบอกว่าคนเราทุกคนรักการพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะครูเชื่อว่าทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยก็คงเป็นคนรักการพัฒนาตัวเองอาจจะสนใจเรียนเรื่องเทคนิคจำแม่นนะชอบถามครูมาหลายคนอ่านแล้วไม่จำเนี่ยถามมาหลายคนเลยเทคนิคอ่านเร็วอ่านนะหรือว่าการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆบริหารจัดการเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณทาราจิพูดฟังแล้วปวดใจนะเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปอบรมเรื่องเหล่านั้นน่ะมีเรื่องหนึ่งที่คุณควรทำให้ได้ก่อนคือพัฒนาทักษะการจดโน้ตเพราะว่าอย่างแรกเลยนะก็คือหน้าที่สำคัญของสมุดโน้ตก็คือการช่วยทบทวนความจำใช่ไหมคะคนที่ลองดูซิเราเป็นอย่างนี้บ้างนะคุณทาคาชิเริ่มบอกอีกแล้วว่าคนที่จดโน้ตอย่างถูกไม่รู้วิธีจดโน้ตอย่างถูกต้องมักจะจดอย่างนี้ค่ะคือ1จดเป็นคำสั้นๆหรือไม่ก็2จดเป็นประโยคที่ไม่ประติดประต่อกันเราเป็นอย่างนั้นไหมเวลากลับมาอ่านทบทวนเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลที่สำคัญหรือว่าจะนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างไรคุณหนบครูจัดข้อสอนเดี๋ยวใจเย็นๆครูก็ยังเพิ่งอ่านแล้วเริ่มหัดทดลองใช้อยู่นะคะยังไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่คิดว่าจะสอนเหมือนกันนะเวลาไปสอนเด็กเนี่ยครูมีโครงการจะไปสอนเด็กในครูเป็นจิตอาสาจะไปสอนให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเขาจะให้ครูไปสอนเทคนิคการอ่านที่มีความสุขที่มาจากหนังสือ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำที่ครูมอบรายได้ทั้งหมดให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะก็คุยกับดร.สุเมธไปแล้วว่าครูจะอาสาจะเข้าไปสอนการอ่านอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จให้นักเรียนในโรงเรียนในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาฟรีนะคะก็กำลังคิดเหมือนกันว่าจะเอาเรื่องการใช้สมุดโน้ตแล้วก็เอาเพื่อนอีกคนอาจารย์โอที่เขาสอนเทคนิคการคิดด้วยภาพ visual thinking ไปสอนเด็กๆโรงเรียนในของในชัยพัฒนาด้วยมีคนบอกว่าสมเด็จพระเทพท่านทรงจดตลอดนะจริงด้วยนะท่านไปไหนท่านก็ทรงจดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กลับมาเข้าเรื่องใหม่ว่าก่อนจะไปอบรมเรื่องอะไรเราคงอบรมกันมาเยอะแต่เคยไหมกลับไปดูสมุดที่เราจดเวลาไปอบรมมาเนี่ยมันจำไม่ได้ว่าเรื่องไหนตรงนี้สำคัญยังไงและจะเอามาใช้ยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่ควรคิดก่อนจะไปเข้าคอร์สอบรมพัฒนาตัวเองต่างๆก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะเอาความรู้ที่ได้ไปเรียนหรืออ่านมาเนี่ยกลับมาทบทวนและนำไปใช้ประโยชน์จริงๆได้มากกว่าท่านคิดอย่างนี้ไหมคะว่าเราควรจะมาพิจารณาก่อนว่าวิธีที่เราจดโน้ตแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันใช้ยังไงคนก็อยากเห็นสมุดโน้ตครูเดี๋ยวก็ได้หัวเราะนะคะสมุดโน้ตครูมัมแมมแล้วก็ตุ้ยนุ้ยแล้วก็แบบนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวสักครู่จะให้ดูนะคะเขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนสมุดโน้ตเนี่ยทักษะความสามารถของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วเขาบอกอย่างนี้ค่ะทุกท่านบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยบิ๋มเพื่อนมาจ้าเข้ามาสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะเขาบอกว่าการบางท่านอาจจะคิดใช่ไหมคะครูก็คิดมาตอนแรกว่าการจดโน้ตแบบสไตล์ของเรามันไม่เห็นจะเป็นไรเลยจริงไหมเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนเรากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะค่ะระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะก็จดสไตล์เราแล้วก็พอรู้เรื่องนี่นาใช่ไหมแต่มันแค่พอรู้เรื่องใช่ไหมจริงจริงมันพัฒนาไปได้ดีกว่านั้นนะเขาบอกว่าถ้าเราทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพระยะสั้นวันนี้พรุ่งนี้ท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าท่านทานไปนานๆท่านจะเป็นยังไงคะไม่ดีนะสุขภาพท่านก็เสียถูกไหมคะฉันได้ฉันนั้นก็บอกสมุดจดโน้ตเนี่ยวันสองวันเนี่ยท่านไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นระยะยาวและท่านจะขาดคุณเสียเปรียบคนอื่นที่เขาใช้ทักษะการจดโน้ตเป็นเขาบอกว่าทักษะหลายคนนะคะอาจจะรวมทั้งครูด้วยนะก่อนเจอหนังสือเล่มนี้หลายคนจะหยุดพัฒนาทักษะการจดโน้ตมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนแล้วแต่ท่านจะเรียนถึงชั้นไหนนะคะทีนี้ลองคิดดูมันไม่ค่อย make sense นะมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะที่เราจะใช้ทักษะที่เราใช้สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยซึ่งทำมาเป็นความเคยชินนะระวังนะความเคยชิน habits นะคะโดยไม่เคยฉุกคิดเลยว่าเราจะทำให้ดีขึ้นกว่าสมัยเราเรียนหนังสือได้ยังไงคุณทากาชิถามคำถามนี้มาสะอึกกันเลยนะครูก็จริงด้วยนะเขาบอกว่าการใช้สมุดโน้ตผิดวิธีเนี่ยจะทำให้เราใช้สมองแบบผิดไปด้วยเสียทั้งแรงกายจดเยอะเกินไปฟรีเสียเวลาเสียเงินทองเสียแบบทุกอย่างที่เราใช้ในการพัฒนาตัวเองมันก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทีนี้
เรามาดูว่าสมุดกราฟจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงนะคะครูจะข้ามไปนะจะเอาเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วก็ให้ดูตัวอย่างสมุดที่ครูพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะส่งท่านไปนอนนะคะเพราะเดี๋ยวจะดึกเกินสมุดกราฟที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่สมุดกราฟเนี่ยออกก่อนก่อนอื่นเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยก่อนจะจดเข้าไปจดอะไรลงไปเขาจะเรียบเรียงข้อมูลจัดระบบวิเคราะห์ในหัวก่อนจะจดลงไปเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาจดลงมาเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดออกมาจากการเรียบเรียงข้อมูลในสมองเรียบร้อยแล้วจึงอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มันจะทุ่นเวลาท่านต้องทำเอกสารนำเสนออย่างเช่น powerpoint ด้วยค่ะเพราะว่าเรียกว่าเอาสมุดโน้ตเนี่ยไปทำ powerpoint ได้เลยดีไหมประหยัดเวลานะครูว่าดีมากเลยทีนี้สมุดลักษณะของสมุดกราฟเป็นยังไงคะสมุดกราฟเนี่ยมีแนวตั้งกับแนวนอนถูกไหมคะมันเหมาะแน่นอนแหละประการแรกทุกคนก็ตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเหมาะจะวาดแลนตารางหรือกราฟแต่มันจะช่วยอย่างนี้ได้ด้วยค่ะช่วยให้จัดย่อหน้าแรกได้สวยงามเป็นระเบียบ ยกหัวข้อย่อยย่อเข้าไป 2-3 ช่องก็มันดูก็เป็นระเบียบดีเขียนเนื้อหาก็เว้นเข้าไปอีกคือแบบมันเป็นเว้นเข้าไปแบบเป็นระเบียบนะคะสามารถเว้นบรรทัดได้เท่าๆกันเมื่อขึ้นหัวข้อใหม่และกำหนดพื้นที่เนี่ยให้เรียบเรียงข้อมูลได้ทุกท่านก็คงจะทราบมันนะก็คืออย่างประมาณนี้นะคะเช่นลักษณะการวาดภาพวาดภาพมันก็ง่ายนะวาดกราฟก็ง่ายแล้วก็ลักษณะการการจดให้เป็นระเบียบครูก็มองกับหัวลำบากเนี่ยหัวเรื่องใช่ไหมย่อเข้ามาแล้วก็ย่อเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นระเบียบดูสบายตาดีนะคะมันก็ดูง่ายขึ้นเมื่อดูง่ายขึ้นจัดระบบง่ายขึ้นมันก็จำง่ายขึ้นด้วยทีนี้ครูจะให้ดูสมุดโน้ตอ้วนๆของครูนะหลังจากไปเรียนมาเนี่ยครูก็พยายามจะเอามาใช้นะก็ทำอย่างที่เขาสอนอ่ะอายนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าครูเพิ่งหัดใช้ไม่กี่วันนะคะอย่าดูครูเป็นตัวอย่างซะทีเดียวนะแต่ก่อนอื่นครูก็ไปหาสมุดโน้ตที่เป็นแนวนอนนะคะขนาด A4 เนี่ยซื้อตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเนี่ยมันก็มีนะคะแล้วก็เป็นสมุดโน้ตนะครับอายนิดหน่อยนะคะนี่แบบยอมเพื่อนลูกศิษย์มากเลยครูก็พยายามทำไม่ให้เกิน3สีนะก่อนอื่นแบ่งเป็นหัวเรื่องใช่ไหมคะอันนี้ที่ครูมาเรียนโค้ชแบ่งเป็นหัวเรื่องแล้วก็แบ่งเป็น3ช่องโดยสำหรับครูแล้วครูจะตั้งกติกา3ช่องไว้อย่างนี้ค่ะคือว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริง2ข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือบางที่เป็นข้อเท็จจริงอันนี้เป็นความคิดที่วิเคราะห์มาอยู่ช่องนี้เห็นไหมว่ามีลูกศรนะมีลูกศรส่วนอันนี้อาจจะเป็นบทสรุปหรือตรงนี้ครูจะเว้นว่างไว้เพื่อสำหรับเวลากลับมาทวนใหม่แล้วมาคิดไอเดียในการนำไปใช้ได้หรือการกลับมาสอนนักเรียนต่อได้ครูก็จะจดไว้ในช่องตรงนี้นะคะมันก็ยังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะเพิ่งเริ่มทำนะแต่ว่าพยายามจะนำสีต่างๆมาใช้ค่ะใช้สีใช้อะไรช่วยแบ่งความคิดของเรานะคะแล้วก็จริงแบบพูดไปก็อายไปนะเพราะครูยังเขียนไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไรอย่างเนี้ยพยายามใช้ไม่ให้เกิน3สีนะคะแบ่งเป็นช่องแบบคำถามคำตอบของเราแล้วคำถามของครูคำตอบของเราวันที่ครูไปเรียนกับโค้ชฝรั่งมานะคำตอบที่ครูตอบแล้วก็เป็นบทสรุปก็จะอยู่ประมาณนี้ข้างบนก็จะเป็นหัวเรื่องนะคะแล้วก็จะมีวันที่มีวันที่แต่ครูพบว่าการเขียนแบบพบเว้นพื้นที่ว่างไว้แล้วก็เว้นไว้ข้างบนว่างหน้าหนึ่งอ่ะเวลากลับมาอ่านใหม่เนี่ยครูมักจะมีประเด็นที่จะเขียนเพิ่มลงไปได้เสมอสรุปเพิ่มลงไปบ้างหรือว่าอีกอย่างในการเว้นช่องว่างไม่เขียนแออัดนี่มันสบายตาจริงๆนะคะมันอ่านง่ายเปิดมาปุ๊บมีหัวเรื่องอย่างที่เขาบอกเป็นหัวหนังสือพิมพ์อ่ะมันก็ไม่ชัดอีกแล้วขอโทษนะเอาใหม่นะคะนักเรียนเนี่ยเวลามีหัวข้ออย่างนี้นะคะมันก็เห็นชัดตั้งแต่แรกเลยว่าเรากำลังจะเขียนเรื่องอะไรหน้านี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็มันเป็นแนวนอนนะหลักจิตวิทยาเมื่อกี้ที่บอกว่ามนุษย์ชินกับการมองแนวแนวนอนมันจะจำได้ง่ายกว่าหรือไม่ก็เขียนภาพครูเป็นคนที่เคยได้คะแนนวิชาศิลปะสมัยอยู่ป.5เท่าไหร่รู้ไหมคะพูดและอายมากเลยรู้กันอยู่ไม่กี่คนละนะร้อยกว่าคนครูเคยได้2/10ค่ะอายมากเลยนะคือไม่มีทักษะด้านศิลปะใดๆเพราะฉะนั้นภาพต่อไปนี้ก็ของคนได้2/10นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่างเขาให้จดพีระมิดของการตั้งเป้าอ่ะการตั้งเป้าแบบโค้ชครูอันนี้มันใช้เกิน3สีที่เขาบอกแต่ว่าครูแยกมาเนี่ยเพื่อความเข้าใจของครูเองครูเห็นภาพแล้วครูจะจำมากกว่านะจำได้มากกว่าแล้วก็เขียนเป็นตัวโตๆได้เพราะมันเป็นแนวนอนพื้นที่ก็เยอะนะหรือบางท่านอาจใช้แค่ปากกาไฮไลท์ตรงนี้ก็พอนะไฮไลท์เป็นกรอบทำเป็นกรอบไว้ก็ได้พัฒนาลักษณะสไตล์ของตัวเองขึ้นมานะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบหนังสือเล่มนี้เขาบอกเสมอไปนะเราอาจจะค้นพบสไตล์ของเราที่เหมาะก็ได้หรือว่าใช้อย่างที่ครูพบว่าได้ผลนะก็อีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะคือใ
ใช่ตอนแรกครูคิดว่าใช้ปากกาเหมือนแม่จิกหนาๆนี่ใช่ไหมข้อเสียก็คือมันซึมค่ะมันซึมไปอีกหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยหมดเลยนะมันก็เลยต้องหาปากกาที่เหมาะหรือถ้าจะใช้ปากกาอย่างนี้เป็นคนชอบปากกาใหญ่ๆเป็นเส้นเนี่ยก็ควรจะหาอะไรมาลองนะคะอยู่ข้างล่างนะอย่าให้มันเลอะมันครูนะแล้วก็ตอนแรกมันก็มีลองผิดลองถูกถ้าไม่ต้องไปใส่ใจหรอกค่ะผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นสไตล์เราเมื่อวานจำได้ไหมที่ครูสอนเรื่องการตั้งเป้า5ทิศ6ทิศในชีวิตเนี่ยเราก็เป็นสไตล์เราครูก็วาดวงกลมไม่กลมนะคะคนเรามันก็ต้องมีแบบถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างนะของครูวงกลมก็เบี้ยวๆอย่างเงี้ยแต่มันก็อ่านง่ายนะแล้วมันก็แนวนอนนะเนี่ยมันก็จริงแล้วครูพยายามพัฒนาดูว่าเขียนยังไงให้อ่านง่ายครูก็พยายามจะไม่มีทักษะในการถือสมุดให้ตรงกับกล้องเลยเดียวนะเนี่ยเช่นครูพยายามจะเขียนตรงภาษาอังกฤษ1ช่องต่อตัวกราฟใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ครูค้นพบก็คือว่ามันตัวห่างเกินไปบางทีมันอาจไปดูระเบียบก็จริงคือว่าตัวอักษรแต่ตัว ABC มันก็อยู่ในแต่ละช่องนะแต่ว่าช่องไฟมันห่างเกินอันนี้แต่ละท่านเลือกเอาเองนะคะว่าจะเอาให้ตัวอักษรมันอยู่ในแต่ละช่องไม่ภาษาไทยเราเหมาะไหมลองคิดดูนะหรือว่าจะเขียนทับตัวไอ้เส้นกราฟนี่ไปเลยเอาให้มันสบายตาอ่านง่ายเอาเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะหรือบางทีถ้าจะให้เน้นอ่ะถ้าก็เขียนตัวใหญ่ไปเลยเนี่ยครูเขียนเป็นแคปิตอลเลตเตอร์หมดสระประเด็นใหญ่ที่ครูต้องการจะเน้นนะคะก็ทำเป็นตัวใหญ่แต่เห็นไหมพอเริ่มเป็นสมุดกราฟครูเริ่มจากเด็กที่เคยได้2ส่วน10วิชาศิลปะนะครูก็เริ่มวาดกราฟไปถึงเขาบ้างเลยนะวาดได้รูปนี้ภูมิใจมากเลยนะว่าโอ้โหได้ใช้เทคนิคการเขียนสมุดกราฟเนี่ยมาใช้จดที่อาจารย์สอนบนกระดาษแล้วก็วาดได้เรียบร้อยเขาเป็นครั้งแรกถ้าเพื่อนมาแต่เข้ามาดูหลายคนเนี่ยคงจะรู้ว่าตอนเด็กครูจดได้ยึกยือมอมแมมเละเทะได้ขนาดไหนนะคะสามสี่คนที่เข้ามาดูเนี่ยคงตอบได้แล้วก็เนี่ยอย่าไปติดอยู่ที่ว่าจำเป็นจะต้องจดให้หมดหน้านะบางอย่างเนื้อหานะคะสมมติหัวข้อจำได้ไหมที่ครูบอกว่าไม่ใช่ครูอะอาจารย์ทาคาชิคนแต่งหนังสือเล่มนี้บอกว่าหัวข้อหนึ่งนะหน้าหนึ่งเขียนหัวข้อเดียวไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะขี้เหนียวนะไม่ต้องประหยัดกระดาษว่าพยายามจะอัดเนื้อหาให้มากสุดภายในหน้าเดียวถ้าเนื้อหาที่อาจารย์บนกระดาษเขาสอนจบหมดแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรต่อก็จบลงตรงแค่นี้ได้นะคะไม่มีใครห้ามนะเพราะอะไรครูพบว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ครูค้นพบกับตัวครูเองนะก็คือว่าพอกลับมาอ่านใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันเข้าใจง่ายขึ้นเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมคะมันอยู่หน้าเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอื่นมาทำให้งงสับสนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไงถูกไหมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวข้อนี้เท่านั้นนะคะที่มันจะอยู่หน้านี้และการมีพื้นที่ว่างกับทำให้ครูรู้สึกสบายใจนะว่ามันสบายใจสบายตามันครูนึกถึงหลักการของเซนอะเซนให้ความสำคัญของญี่ปุ่นนะคะให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างมากเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันไม่อึดอัดนะคะแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าถ้ากลับมาอ่านอีกรอบน่ะท่านสามารถเติมสิ่งที่ท่านอ่านรอบ2แล้วคิดไอเดียอะไรใหม่ๆเพิ่มลงไปได้ด้วยแล้วก็เนี่ยใช้หลัก3สีครูว่าใช้หลัก3สีเนี่ยมีประโยชน์นะคะเช่นเนี่ยครูพยายามไม่ใช้สีเยอะเอาเท่าที่มีเนี่ยก็เน้นประเด็นที่สำคัญก็ใช้ไม่เกิน3สีแต่สังเกตว่าครูก็ยังจดยึกยือไม่เป็นระเบียบก็ยังบอมแมมอยู่นะอันนี้จดเพิ่มทีหลังอันนี้คือไอเดียที่จะมาเอาไว้สอนนะคะคือแบบคิดได้ทีหลังก็มาเขียนแปะข้างบนเพราะเดิมปกติครูจะเว้นข้างบนว่างไว้นะแต่ที่เห็นไหมพอเนื่องจากเว้นว่างไว้นะเว้นว่างไว้ทำให้เวลาเรากลับมาอ่านอีกรอบนึงเราเกิดไอเดียไปสอนได้แล้วก็สามารถเขียนพื้นที่ข้างบนได้แต่ก็จะเห็นนะครูก็จะมียึกยือเลอะเทอะอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะมันก็ยังเป็นสมุดโน้ตที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกค่ะเห็นไหมแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ครูเริ่มรู้สึกสนุกกับมันแล้วก็พบว่าการเขียนแนวนอนเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นภาพรวมดีขึ้นจริงหัวเรื่องหัวเดียวทำให้เราเห็นชัดจริงเหมือนหนังสือพิมพ์ว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไรท่านที่เป็นสมุดโน้ตแบบพับลักษณะเหมือนหนังสืออย่างเนี้ยยังสมุดโน้ตแบบแนวตั้งไม่ต้องท้อใจนะคะอาจารย์ทาคาชิบอกว่าอุ๊ยอ้าวกางออกมานะแล้วก็ใช้พื้นที่เป็นหน้าคู่เนี่ยทำเป็นแนวนอนได้ก็เขียนหัวเรื่องข้างบนไปแล้วก็แบ่งเป็น3ช่องได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของสมุดแนวตั้งคือพอท่านแบ่ง3ช่องแล้วมันจะเป็นยังไงคะตรงกลางมันอาจจะเกะกะสายตาท่านนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นลองหาสมุดแนวนอนดูถ้ายังหาสมุดกราฟไม่เจอก็เป็นสมุดแนวนอนธรรมดาก่อนก็ได้เริ่มจากสิ่งที่เรามีเอาเท่าที่เราพอทำได้ก่อนวันนี้ครูไลฟ์นานเป็นชั่วโมงเลยเห็นทุกท่านยังปักหลักไม่ไปไหนครูก็เลยปล่อยยาวเลยนะคะครูขอบคุณมากทุกท่านที่สละเวลามาทำให้ครูได้ทำอีกขี้ไกลหรือเป้าหมายชีวิตประจำวันของครูให้สำเร็จไปได้อีกวันหนึ่งเพราะถ้ามีไม่มีพวกท่านครูก็คงทำไม่ได้เป้าหมายของชีวิตของครูก็คือว่าการใช้ชีวิตในทุกๆวันเดี๋ยวก่อนนะการใช้
การเป็นผู้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากในทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณคืนนี้ครูขอบคุณทุกท่านมากที่มาเป็นเพื่อนครูและทำให้สิ่งที่ครูตั้งใจจะทำเป็นจริงอีกวันนึงขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านทำนะคะและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเรียนหนักแค่ไหนครูก็จะมาไลฟ์ต่อพรุ่งนี้ให้ฟังอาจจะเป็นเรื่องของการโค้ชหัวข้อใหม่ๆหรืออาจจะเป็นบทที่2บทที่3ของหนังสือเล่มนี้กับต่อไปก็ได้ถ้าใครอยากจะส่งกันบ้านครูเรื่องสมุดโน้ตส่งมาได้นะคะแต่จะมีเวลาตรวจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะหรือว่าท่านใดทดลองซื้อสมุดกราฟมาลองใช้แล้วพัฒนาเทคนิคอะไรดีๆของตัวเองเอามาแบ่งปันในเพจนี้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนๆให้เป็นวิทยาทานท่านก็จะได้บุญไปด้วยนะและจะทำให้พวกเราทุกคนคนไทยทุกคนสามารถจดโน้ตกันได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นเรียบเรียงจัดระเบียบความคิดในหัวเราได้ดีมากขึ้นนำเสนองานได้เร็วขึ้นคุณภาพงานดีขึ้นมันก็ดีขึ้นกับประเทศชาติของเราโดยรวมนะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาค่ะแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันครูจะพยายามมาให้เร็วนะ3 ทุ่มแต่ก็ไม่รู้เขาจะปล่อยเร็วแค่ไหนวันนี้ต้องปล่อยเกือบ2 ทุ่มครึ่งเนี่ยหิวมากเลยครูไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณนะขอบคุณที่มาทุกท่านค่ะ